คำศรีจันทร์นะคะจบคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ทั้งปริญญาตรีปริญญาโทนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเรียนศึกษาต่อปริญญาเอกที่คณะจิตรกรรมเหมือนกันนะคะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์นะคะอยู่ที่คณะจิตรกรรมแล้วก็อยู่ภาควิชาศิลปะไทยนะคะงานนะคะก็จะมีหลากหลายเทคนิคด้วยกันนะคะก็จะมีตั้งแต่งานเทคนิคผ้าที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็มีงานจิตรกรรมมีงานเปเปอร์มาเช่แล้วก็มีงานเซรามิกนะคะส่วน4เทคนิคนี้นะคะก็จะมีแรงบันดาลใจมาจากตัวเองก็คือเรื่องราวของความเป็นแม่นะคะในตัวงานจะมีคอนเซปต์ที่ว่าด้วยเรื่องของความรักของความเป็นแม่ที่แสดงนะคะแล้วก็สะท้อนออกมาให้เห็นเป็นภาพรูปแบบหรือสไตล์นี่ก็จะเป็นงานคล้ายๆกับงานprimitive นะคะเหตุผลที่ทำไมต้องเป็นงานลักษณะของ primitive เพราะว่าเรารู้สึกว่าความรักระหว่างแม่กับลูกเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็สิ่งที่มันบริสุทธิ์ก็คือมาเจอกันในเรื่องของรูปแบบก็คืองานที่มีสไตล์ที่เป็นเรื่องของ innocent หรือความรู้สึกที่มันไร้เดียงสาที่มันแสดงออกได้เต็มที่ในเรื่องของรูปแบบแล้วก็เทคนิควิธีการที่เลือกมาทั้ง4วิธีการความหลากหลายของทั้ง4วิธีการเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะแสดงออกของความรักของแม่ได้ยังไงสื่อแต่ละสื่อสามารถแสดงออกแทนความรักของแม่ได้ยังไงบ้างเรารู้สึกว่าการทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งโปรเซสในเรื่องของการทำงานนะคะโปรเซสในเรื่องของการความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่มันเปรียบเปยได้เหมือนกับการเลี้ยงลูกอะค่ะพอมันเปรียบเปยได้เหมือนกับการเลี้ยงลูกปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาเทคนิควิธีการเดียวมาสรุปได้ว่าความรักของแม่จะต้องขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการไหนเพราะฉะนั้นเทคนิคที่มันหลากหลายมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะเรียนรู้กับมันยังไงเรียนรู้ความเป็นแม่ได้อย่างไรในเรื่องของเทคนิควิธีการทุกอย่างมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยอะค่ะสมมุติว่าจะให้มันล่วงลึกไปในเรื่องของความเป็นนามธรรมในเรื่องของเทคนิควิธีการแล้วก็ความเป็นแม่เนี่ยตัวอย่างงานที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นงานเทคนิคเย็บปักผ้านะคะเรารู้สึกว่าณขณะที่เราสัมผัสผ้าหรือณขณะที่เราเย็บปักผ้าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแทนสายใยแห่งความรักของความเป็นแม่ได้จริงๆลักษณะของการปักมันเหมือนเราเอาหัวใจของเราไปปักแล้วก็สะท้อนถึงความรักที่เรามีต่อลูกได้จริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นโปรเซสของงานปักผ้าเนี่ยเรารู้สึกถึงความรักความอบอุ่นนะคะที่มันสะท้อนของความเป็นแม่ได้อย่างลึกซึ้งอีกเทคนิควิธีการหนึ่งนะคะด้านหลังเราจะเห็นทั้งงานที่เป็น2มิติแล้วก็งานที่เป็น3มิติถ้าเราจะอธิบายว่า2มิติและ3มิติเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันยังไงบ้างรู้สึกว่าพอผลงานออกมาเป็น3มิติปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสัมผัสมันได้รอบด้านมันมีทั้งเท็กเจอร์แล้วก็สัมผัสที่อ่อนนุ่มหรือสัมผัสที่หยาบกระด้างหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันเหมือนกับการที่เราได้เรียนรู้คนๆ นึงนะคะมันสอนชีวิตคนๆ นึงถามว่าจะประสบความสำเร็จไหมในเรื่องของความเป็นแม่แต่ท้ายสุดแล้วงานศิลปะหรือสิ่งที่เราทำมันสามารถทำให้เราเติบโตไปพร้อมๆกับการเลี้ยงลูกได้อะค่ะตอนนี้ก็กระบวนการของการทาสีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติก็คือสีของดินนะคะแล้วก็ดินผสมกับกาวกฐินนะคะแล้วก็เอามาทาเพราะว่าที่เลือกใช้สีของดินรู้สึกว่าความเป็นดินมันมีความรู้สึกของความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยอะค่ะแล้วก็มันมีความรู้สึกของความรักของแม่อะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องของลักษณะของดินที่เราใช้ด้วยอะค่ะก็เลยเลือกวัสดุธรรมชาตินะคะ
มาเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิควิธีการตรงนี้ด้วยค่ะจุดเริ่มต้นของการทำงานจริงๆแล้วมันมาจากความโหยหาค่ะมันมาจากความโหยหาความคิดถึงจากการที่เรามาไกลหมายความว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราต้องเรียนในกรุงเทพรู้สึกว่าเราคิดถึงครอบครัวตอนแรกก็ทำงานเกี่ยวกับครอบครัวก่อนใช่ไหมคะพอครอบครัวปุ๊บเราก็ทำมาเป็น10ปีอะค่ะตั้งแต่เรียนตั้งแต่จบมาก็ยังทำเกี่ยวกับครอบครัวเสร็จแล้วพอเราทำเกี่ยวกับครอบครัวปุ๊บความเป็นครอบครัวหรือรากเหง้าของความรักมันก็ยังอยู่แต่ว่ามันเติบโตมาพร้อมกับตัวเราตั้งแต่เราแต่งงานมีลูกมีครอบครัวเรามาเป็นคนที่สร้างครอบครัวเสียเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังมีรากฐานของความรักตรงเนี้ยประคับประคองเรามาเรื่อยๆแล้ววันนึงเราก็จะเป็นผู้ที่มอบความรักอันเนี้ยให้กับคนรุ่นหลังๆต่อไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงก็คือความรักที่มาจากครอบครัวค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่เราจะเติบโตมาเป็นคนคนหนึ่งได้อะค่ะเรารู้สึกว่าบางทีเราเจอกับความยากลำบากหรือความผิดพลาดในชีวิตหรือความล้มเหลวค่ะแต่ท้ายสุดแล้วสิ่งที่มันผ่านมาในชีวิตมันเป็นสิ่งที่ดีงามหมดเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันสอนให้เราโตขึ้นให้เราเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าไม่ว่าวันข้างหน้าหรือวันไหนมันจะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากแค่ไหนเราก็เลยไม่คิดที่จะกลัวมันเพราะว่าถ้าเรากลัวมันเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้และก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้เพราะฉะนั้นทุกสเต็ปของชีวิตอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนหรือความเป็นแม่ก็แล้วแต่มันมีอุปสรรคมันมีขวางหนามอยู่แล้วแต่ท้ายสุดแล้วค่ะเราต้องขอบคุณอุปสรรคตรงนั้นมันทำให้เราเติบโตได้จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่งดงามจริงๆค่ะเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังศึกษางานศิลปะหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังค้นหาตัวเองนะคะแต่ตอนช่วงสำคัญที่สุดก็ช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อของการที่เรากำลังจะเจอความสำเร็จในที่นี้ก็ความสำเร็จในฐานะผู้สร้างสรรค์นะคะมันจะเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันก็คืออยากเป็นกำลังใจว่าถ้าเรามีพลังหรือแรงขับเคลื่อนที่มันอยู่ข้างในขอให้เรามีความมั่นใจแล้วก็ทำมันให้เต็มที่แล้วก็แสดงความจริงใจตรงนั้นออกมาเชื่อเหลือเกินว่าคนที่มุ่งมั่นนะคะมักจะประสบความสำเร็จเสมอขอแค่ว่าอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้กับอะไรง่ายๆแล้วก็พยายามค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็ทำจนกระทั่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำต่อหน้าเราเนี่ยมันคือลมหายใจของเรามันคือชีวิตของเราแล้วก็ทำมันให้เต็มที่ค่ะ